อุ้ยหนาวแห้งครับพี่น้องอยู่ดีมีแห้งอยู่แดกมีฮี่ขณะนี้เป็นเวลาตีห้าพี่น้องตีห้าหานาฬิกากับว่าเปะเป็นได้ละกลัวจังหน่อยเราจะเย็นค่ะเมื่อเรานอนบ่ได้อีหยังกับบ่ได้มาดังไฟฟิงก็เลยเผามันน้ำนี่พี่น้องเผามันพุ่นตามมาเมาพุ่นเห็นบ่มึงเจ้าตามมาเมานางเปาะเห็นบ่ออกมาน้ำหนาวๆบ่ได้ก็ได้พี่น้องอย่าออกมาก็เลยพากมาน้ำพุ่นค่อยเปิดแฟตตาบนหันมาสะท้อนแฟตอยู่ในเหลือเมาเมาเมาอยู่ไปแล้ววันนี้ไปทางไหนเขานี่เงื่อนแล้วหนาวตีวะคุณตังซื้อลืบอยู่พะหนาวเย็นแล้วมานอนบ่ได้พี่น้องเอ้ยเผามันนี่เผามันเผามันเลยเอาให้สุกไปเลยว่าติอยากสุกแล้วล่ะพี่น้องเลยสุกแล้วเย็นยังก็สมัยเย็นกระดอกกระเดียอันกระย้อนผู้คนอยู่เมืองหนอกเมืองหน้าเนาะติดลบหนึ่งไหมอากาศบ้านเพื่อนติดลบหนึ่งไหมพี่น้องถ้าจะคล้องสิบองศาสิบกว่าองศากระซ้ำนี่ละกระย้อนผู้เพิ่นอยู่ทางไก่หิมะต่อหิมะตกเนาะออกมาอีกแล้วคุณมันตาเรือมเมาเมาย่างออกมาอีกแล้วเห็นบ่ตาบนจะสอนแสงแฟดไฟลุกเขาลุกออกลุกเขาลุกออกมือว่านี่ขึ้นลังค่ามือว่าเนี่ยขึ้นลังค่าแล้วลงบ่ได้ไปแล้ววะนี่ขึ้นลังค่าเสียงยางพวกขากพวกขากพวกขากลงบ่ได้บัดนี้ลูกชายก็ได้เอาเก้าอี้มาปีนเอาลงตอนคืนน่ะขึ้นได้ดื้อคักมาอ้วน2ตัวนี่เงียกก็เงียกขึ้นเงียกลงผู้นึงนอนนี่ทั้งขางอยู่ในกรงเพิ่นยังบ่ทันได้บ่ทันได้เคยออกไปข้างนอกพี่น้องบ่ทันเคยยางข้างนอกก็ยังอายเพิ่นก็เลยบ่อยากปล่อยออกไปนะก็เลยให้อยู่ในกรงซะก่อนเดี๋ยวพ่อเพิ่นคุณเพิ่นชินเพิ่นลึงกันกับมันม้ากับหยังอันแถวๆนี้แล้วก็จังสิปล่อยให้เพิ่นออกไปก็หอมหมกหมี่ก็หอมหมกหมี่สุกเนาะบาดที่นี่จังไดพี่น้องว่ามันหน่วยชุ่มอยู่ทั้งๆสุกแล้วบ่เนาะบาดที่นี่บ่ได้ซองเบิ่งทั้งๆพูดนะคะเธอเพิ่นมีหน่วยสุกอย่าผู้หนึ่งผู้นี้เพิ่นยังหน่อยเพิ่นบ่ทันได้มีประสบการณ์ในการเดินป่าก็ยังอายเพิ่นก็เลยให้เพิ่นอยู่ในนี้ซะก่อนเงียกมึงอายเงียกใส่เงียกกลัวโอ้ยังมาเงียกมาทางนี้ลูกซาสะท้อนไฟแล้วคิดพอสมัยตะกี้มีเถาผ้านอนเฝ้ากองไฟอ่ะดึกๆสมัยก่อนนี่เนาะมันหนาวแห้งเป็นเด็กหน่อยผ้าห่มก็บ่มีได้พี่น้องมีอยู่มาทางผ้าห่มเฮาเฮ็ดเองมันบ่ได้มีอันผ้าห่มโตๆอีหยังซื้อหยังซุมื้อนี่ผ้าห่มเฮาเฮ็ดเองเนาะมันก็อุ่นซ้ําที่เฮาเฮ็ดใต้นั่นล่ะสมัยก่อนนี่ยามมื้อแลงมันหนาวแห้งข้างหลายเพิ่นก็พามาดังไฟพี่น้องดังไฟฟิงเอาผ้าห่มกับหมอนมาคนละนี่ปูสาดอ้อมกองไฟไว้ที่นี่พากันนอนเฝ้ากองไฟนอนไปนอนมาก็เพ้อหลับซะแล้วซุมผู้เฒ่าเพิ่นก็ตํามาเคี่ยวมาคุยกันไปล่ะเด็กหน่อยก็นอนหลับเสร็จแล้วเพิ่นนอนหลับมันอุ่นเนาะอยู่ในกองไก่ไก่ของไฟมันละอุ่นได้ผ้าห่มตุ่มเขาซะละบัดนี้เอ้ยสิมันมีความสุขสมัยตะกี้ว่าเป็นเด็กหน่อยบ่ได้สุขสบายบ่ได้กินไก่เคออฟซอก FC บ่ได้มีขนมขนมบ่ได้มีอีหยังคือหยังซุมื้อนี่อยากกินมากไม้ผลไม้กับผู้เราปีนต้นบักสีดาอยู่ข้างหัวอยากกินของหวานกับเขาป้าหาหมักต้องแร่งไปซะแล้วสมัยก่อนเนี่ยนอนเฝ้ากองไฟโอ้ตะกี้ว่าอันมือนึงสิเว้าสู่ฟังนอนเฝ้ากองไฟมือนึงอันดึก
มื้อนั้นล่ะอันมื้อนั้นมันเป็นมื้อเดือนมืดๆเดือนบ่ได้ง่ายเดือนมืดๆจำบ่ได้เนาะมันก็โดนแล้วเออเดือนมืดจำได้ว่าเดือนบ่ง่ายมืดมันเถาะนอนเฝ้ากองไฟหมู่เพิ่นนอนมืดล่ะเอามื้อนั้นก็พิสังเกตเด้ซุ่มผู้เฒ่าปกติเขาเจ้าสินอนดึกกว่าเด็กน้อยแม่เขาเจ้าต่ำมากกว่าเขาเจ้าสิอันนี้เนาะเขาเจ้านอนดึกกว่าเด็กน้อยบาดนี้อันผู้เฒ่าละนอนรับก่อนเด็กน้อยผู้อื่นก็นอนรับเบิดอื้อหยังล่ะเนาะบัดนี้เหลือแต่ข่อยนอนรับสุดท้ายหมู่มันจักดึกปานใดหรือบ่จักแล้วมันบ่มีนาฬิกาหมาหอนบาดที่นี่พี่น้องเอ้ยหมาหอนหอนหอนแงกไปทางใดก็บ่มีผู้ใดลุกจักคนมีแต่ข่อยนั่งห่มผ้าเฝ้ากองไฟอยู่ผู้เดียวนอนนั่นเขาเจ้านอนหลับพื้นแล้วแงกซ้ายแงกขวาซะแล้วบาดนี่ตายแล้วเนาะบาดหมาคือหมาหอนมันแห่งย่านตะเกาเนาะเด็กหน่อยอื้อแงกไก่แงกมาบาดนี่ปะห่มคุ้มหัวบาดนี่มุนไม่ใหญ่เท่าว่าที่นี่จักหลับตั้งแต่ตอนไหนบาดนี่พี่น้องหูเมื่อขึ้นมาความรู้สึกคือจังมันนั่นเด็กตื่นแล้วล่ะหูมือบ่แม่นหูมือดอกสลึมสลือสลึมสลือพอได้ยินเสียงคือหยังคนยางอ้อมกองไฟนี่แม่พี่น้องเสียงล่องเถ่าฟ้องน้ําสมัยก่อนนี่เนาะเวลาเฮาใส่เวลายางมันก็สิดีดตับๆๆๆมันดีดสุนแม่อื้อเสียงคนยางเกือบฟ้องน้ําดีดสุนยางอ้อมกองไฟอ้อมไปอ้อมมาผู้ใดเป็นนิดหน่อยก็บ่กล้าเปิดผ้าห่มเนาะย่านมุ่นมีเถ่ามุ่นเข้ามุ่นเข้าอื้อบาที่นี่สะดุดขึ้นมาแล้วมันฆ่าใจแม่ทั้งย่านแห้งอ่ะนะปุ๊บไปยายเฒ่าซะแล้วยายเฒ่าสนอกเสียงผู้ใดย่างอ้อมกองไฟเฮ้ยอย่าปากว่าซั่นแม่ยายเฒ่าว่าเป็นจังหน่อยเนาะบาดนี่ลุกขึ้นมาแล้วมันมีเฒ่าจักเพิ่นจมอีหยังก็ลุกขึ้นนั่งเลยแม่เฒ่ามันก็จมอีหยังบ่พี่พุ่มพี่พ่วยของเพิ่นนั่นล่ะแงกไปอ้อมกองไฟบ่เห็นผู้ใดจ้าคนพี่น้องเอ้ยมีแต่คนนอนอยู่ประสาเด็กน้อยเจ้าของบ่ฮู้จักเนาะมีเถาว่าอย่าปากอย่าปากมันนี่ก็บ่ฟังอื้อเตียกหัวเพิ่นว่าอย่าท่วงอย่าท่วงฮือบ่ได้ก็บ่ฟังแล้วฮือบ่ได้ก็ผู้ใดผู้ใดหั่นแล้วมีใหญ่เถาจนได้เลือกตาใส่จังเซาพี่น้องเอ้ยมันหาผู้ใดบ่เห็นเนาะได้ยินแต่เสียงคนยางอ้อมกองไฟแม่เสียงเกือบฟอกน้ํามันดีดเนาะป๊อปๆๆๆๆยางบ่ได้มันก็ดีดตับๆๆๆตัวขวางก็ทั้งขนขี้ลูกทั้งหยาดเอ้าผู้เจ้ากำลังคานเขาบ่นี่พี่น้องเบื่อเขาบ่นี่นะพ่อยายอ้วนให้จมให้ข่อยอยู่จมให้ข่อยว่าข่อยเฮ็ดคลิปว่าข่อยงมง่ายไปซั่นว่าพ่อยายอ้วนว่าให้ข่อยอย่าไปจริงจังกับมันหลายไปซั่นว่างมง่ายเพิ่นว่าเพิ่นว่าให้ข่อยแม่พ่อยายนี่เตียกหัวหมู่เจ้าว่าข่อยว่าสิว่าอยู่ข้างใครก็ข่อยไปนั่งเล่นไพ่อยู่เด้อข่อยว่าสิว่าจักบาทอยู่ใจหายงึดไหลงมง่ายหลายซั่นว่าอย่าปิดอีหยังกระดอกกระเดียวซั่นโอ้ยเนาะเว้ากับผัวก็เว้าบ่ได้เว้ากับลูกเขาก็บ่ได้อยู่ให้เว้านํามันก็เงียงเงาเนาะมันก็เงียบมันก็เงาเขาก็ได้แต่มาเว้ากับหมู่เจ้านี่แหละเสียงนกกาเว้าห้องกูเว้ากูเว้าอยู่มันก็เงียบก็เงามันก็มิดเนาะพี่น้องเอ้อร้านข่อยก็เงียบมีซีรีส์หาผู้สิเว้านำก็บ่มีเงียบหลายหัวมันหน่อยพี่น้องก็เลยพลิกไปนำเดี๋ยวว่าซั่นมันสิใหม่ต้องพลิกไปนำเรื่อยๆจ้ะแต่ว่าสุกแน่แล้วล่ะหอมสุกแล้วล่ะมันก็น่ะหัวใดมันสุกสิวีสุเบิ่งเออสุกแล้วสุกแล้วอันนี้สิวีสุเบิ่งแล้วพี่น้องโอ้นั่นเห็นบ่ใหม่เห็นบ่ขนาดพลิกอยู่บ่เซานี่ยังใหม่เห็นบ่นี่พี่น้องมันเหลืองจ้ะสีเหลืองแนมเห็นบ่บุเห็นแต่มือปุ่มปุ่มคลูคีรีของข่อยนี่ล่ะนั่นสุกแล้วจ้าโอ้ยกินห่อนๆเนาะใบเขาก็สุดยอดเลยเด้พี่น้องนี่ใบเขาเนี้ยห่อนๆนี่สุกแล้วสุกแล้วคันมันเป็นการรบกวนมื้อเจ้ารำคาญก็เดือนผ่านแล้วเด้อพี่น้องเด้อนั่งเฝ้ากองไฟเว้านิทานก่อมสู่ฟังสมัยก่อนนะสมัยซุมื้อนี้บางเทื่อบรรยากาศแบบนี้เด็กหน่อยสมัยใหม่เขาก็บ่ค่อยฮู้จักแล้วล่ะพี่น้องดีที่สุดของเขาขึ้นพนันคุ้มโป่งห่มผ้าพุ่นละสวยๆ 2-3 โมงเช้าพุ่นละเขาจังตื่นไปแล้วบัดนี้
เป็นการพบขันสุมัวมันเป็นการเสียเวลามือเจ้าลำคานกับเรือนปืดปาดปืดปาดเราด้วยพี่น้องเด้อนั่งฝีงไฟเผามันเบานิท่านกล่อมสู่ฟังสมัยก่อนเนาะสมัยตีกี้โอ้ขันควบสีเมียนเนี่ยสีขันควบสีเบาอีดีเนี่ยกับหลายเรื่องอยู่พี่น้องสมัยก่อนอยู่เนาะไปละจ้าอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮี่เบิ่งกล่องกับมันหอนมอมอยู่ไก่ไฟอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮี่ปลอดปลอดภัยปลอดโควิด19รวยเฮงปังหลอดหลีแล้ววันที่หนึ่งคือเก่าละจ้าเสียงไก่ขันจากเสียงนกกาว่าวบายบาย